สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์ลอสุภานหัวตาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบดังดับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวจนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรื่องราวที่เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความการดำรงชีวิตในดุนยาแห่งนี้เพื่อเป้าหมายอันสูงสุดนั่นก็คือโลกอาคิเราะห์ให้เราทุกคนนั้นได้เขาเรียกว่าได้ปรับวิธีคิดได้วางเป้าหมายที่ถูกต้องเพราะแน่นอนเหลือเกินนะครับพี่น้องผู้คนส่วนมากหรือผู้คนส่วนหนึ่งก็ได้นะในดุนยานี้ที่เขานั้นไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยนอกจากเป้าหมายในการกินการดื่มการขับถ่ายขอโทษนะครับการมีเพศสัมพันธ์ความสุขความเพลิดเพลินความหอมหวนหอมหวานการสะสมสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ถ้าจะตอบว่าไม่ต่างอะไรกับสรรพสิ่งที่เอกอัลลอฮฺสุภาโนะตาลานั้นได้สร้างมาแต่สรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาได้สร้างมาที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นสัตว์สี่เท้าสองเท้าก็แล้วแต่ในวันอาคิเราะห์เนี่ยมันจะถูกฟื้นคืนชีพมาด้วยมันจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงเที่ยงธรรมในหะดีษนั้นได้เล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งสัตว์บางตัวที่มันอยู่ในดุนยาแล้วมันมีเขามันใช้เขาของมันเนี่ยตามความหมายนะครับมันใช้เขาของมันแทงตัวที่ไม่มีเขาหรือมันทรมานหรือมันทำร้ายไอ้ตัวที่มันพุ่งเข้าชนตัวที่ไม่มีเขาหรือทำร้ายไอ้ตัวอื่นโดยที่ไม่ชอบทำแบบนี้อัลลอฮฺสุภานุอาตาลาจะให้ไอ้ตัวที่เคยถูกทำร้ายไอ้ตัวที่ไม่มีเขาในวันอาคิเราะห์นี่นะครับให้มันมีเขาแล้วมันก็เอาคืนไอ้ตัวดังกล่าวนี่คือความเที่ยงธรรมของอัลลอฮฺสุภานุอาตาลากับเรื่องของการอาธรรมกันในดุนยานี้แล้วหลังจากนั้นสัตว์ต่างๆนานาเมื่อมันเสร็จภารกิจของมันแล้วมันเสร็จสิ้นในการที่จะถูกที่มันเอาคืนหรือถูกเอาคืนอะไรก็แล้วแต่ถูกอาธรรมกันในดุนยาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหินเป็นกรวดเป็นทรายเหล่าบรรดาบุคคลที่ปฏิเสธทั้งหลายบุคคลที่ไม่ศรัทธาต่อลอสุภานุอาตาลาเขาเห็นสภาพของสัตว์ดังกล่าวกลายเป็นดินกลายเป็นทรายกลายเป็นกรวดเขาไม่มีการสอบสวนในสุรออัมมายตาซาที่เราอ่านกันสุรออันนบะเขาได้กล่าวทิ้งท้ายบอกว่ายาไลตานีกุนตุตุรอบาโอพระผู้อภิบาลของฉันฉันมีความปรารถนาเหลือเกินที่อยากจะเป็นดังเฉกเช่นสรรพสัตว์เหล่านั้นที่มันหลังจากที่มันเอาคืนกันเรียบร้อยแล้วมันก็กลายเป็นกวดกลายเป็นดินกลายเป็นทรายไปไม่ต้องมีการเอาคืนไม่ต้องมีการลงโทษไม่ต้องมีบาปบุญคุณโทษแต่บุญโทษแต่ประการใดยะไลตานีกุนตุตุรอบาโอพระผู้อภิบาลของฉันปรารถนาเหลือเกินที่อยากจะไปกลับไปเป็นดินเหมือนกับพวกมันอีก
กุนตุตุรอบาอยากจะกลับเป็นไปเป็นฝุ่นเป็นดินที่มันเห็นสภาพแล้วมันน่าจะดีกว่าที่ฉันจะต้องเดินต่อไปที่จะต้องไปรับบัญชีมือขวาบัญชีมือซ้ายที่จะต้องถูกลงโทษในไฟนรกวันอิยาซุบิลละแต่นี่คือเรื่องจริงในสัจธรรมของอิสลามที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติด้วยคุณงามความดีสะสมเสบียงเพื่อวันโลกหน้าหะดีษในวันนี้จากท่านมุสตาวรอดอิบนุชิดาดรอดิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ามัดดุนยาฟิลอาคิเราะติชีวิตในดุนยานี้ถ้าเปรียบเทียบกับโลกอาคิเราะห์แล้วเนี่ยอิลลามิสลุถ้าจะเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยแล้วเนี่ยมายะจาลูอะฮะดุกุมอุสบูอูอุสบูอูฟินยัมมิฟันยันซุรบิมายัรญิอูเป็นคำถามอ่ะนะท่านนบีได้ถามซอฮาบะห์ได้รายงานว่าถ้าเปรียบเทียบดุนยานี้กับอาคิเราะห์แล้วก็ท่านนบีเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้เอามือของเขาหรือนิ้วของพวกเขาทั้งหลายฟินยัมมิจุ่มลงไปในท้องทะเลฟันยันดรบิมายัรยะแล้วเขาก็ดึงออกมาแล้วเขาก็ดูว่าเขามีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างท้องทะเลอันกว้างใหญ่พี่น้องท่านนบีท้าทายเลยท่านนบีบอกกล่าวว่าชีวิตในดุนยานี้ถ้าเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์จริงๆน่ะเหมือนกับเราใช้มือของเราทั้ง5นิ้วเนี่ยนิ้วของเราเนี่ยนิ้วใดก็ได้หรือทั้ง5นิ้วก็ได้จุ่มลงไปในท้องทะเลท่านนบีบอกว่าฟันยันซุรบิมายัรญะแล้วเขาก็ดูซิว่ามีอะไรติดไม้ติดมือเข้ามาบ้างเรียกว่ามาโดนลมกระทบลมหน่อยมันก็คงจะแห้งกลายเป็นขี้เกลือที่ติดมือเราหรือใครจะมีทรายมีอะไรติดไม้ติดมือมาแต่ไม่กระทบใดๆเลยในเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าแล้วเราจะเอาอะไรแล้วเราจะทุ่มเทอะไรแล้วเราจะกอบโกยอะไรเราจะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไปเพื่ออะไรก็ในเมื่อมันไม่ได้มีอะไรเลยหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรรบิสซูกิวันนาสุกานาฟะตัยฮิครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเดินตลาดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่2ข้างก็คืออยู่รอบๆตัวท่านก็คืออยู่ทางขวาและอยู่ทางซ้ายกานาฟะตัยฮิก็คือจานิบัยฮิอยู่ทางด้าน2ด้านด้วยกันก็คือทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายฟะมัรรอบิจัดดีอาซักกะไมยิตินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ผ่านไปแล้วก็เห็นซากสัตว์คือเป็นซากของสุนัขตัวเล็กๆตัวหนึ่งหรือสัตว์ชนิดหนึ่งชื่อว่าอาซักเนี่ยนะเป็นสัตว์ชนิดที่เรียกว่าเวลามันอยู่ในดุนยามันก็ดูจะไม่มีค่าอะไรไม่รู้ประโยชน์อะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมันมาอะไรประมาณนี้สัตว์ชนิดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นมันตายแล้วมันเป็นซากสัตว์อยู่ที่ระหว่างทางฟาตานาวะละฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หยิบมันมาฟาอาคอซะฮูบิอูซูนิฮีท่านนบีก็หยิบแล้วก็ดึงหูมันขึ้นมาซุมมะกอละ
อายุกุมยูฮิบบุอัยยะกูนะฮาซาวะละฮูบิดิรฮามินมีไหมใครคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่ชอบที่จะซื้อซากสัตว์ตัวนี้ด้วยกับจำนวน1ดิรฮัมก็คือ1เหรียญ1เหรียญเงินเนี่ยมีไหมก็ฟอกอลูเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ทั้งสองข้างอยู่ในตลาดก็กล่าวกันว่ามานูฮิบบุอันนะละนาบิชัยอินวะมานัสนะอูบิฮิท่านนบีก็เปรียบเทียบบอกว่าอะไรเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกกับท่านนบีบอกว่าพวกเราคงไม่ชอบนะครับพวกเราคงไม่ชอบครับรอซูลุลลอฮ์พวกเราจะเอามันไปทำอะไรพวกเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากซากสัตว์ดังกล่าวชนิดดังกล่าวมันได้บางทีตอนที่มันมีชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมักคั่งอะไรกับเราอ่ะนะแล้วตอนนี้มันยังเป็นมายัดหรือเป็นซากสัตว์อีกเนี่ยถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับเราเราจะเอามันไปทำอะไรได้ซุมมะกอละอะตูฮิบบูนะอันนะฮูละกุมพวกท่านทั้งหลายชอบไหมหรือว่าชอบที่จะซื้อมันไหมก็รู้เราบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่าวัลลอฮิเรากานะฮัยยันกานะไอบันอันนะฮูอัสักกุฟะกัยฟะวะฮูวะมัยยิตุนซอฮาบะห์ก็บอกกับท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากานะฮัยยันหากว่าไอสัตว์ตัวเนี้ยมันยังมีชีวิตอยู่ก็คือสัตว์ชนิดเนี้ยมันมีชีวิตอยู่กานะไอบันมันก็เป็นที่น่ารังเกียจสำหรับพวกเราด้วยคือมันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นประโยชน์สัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในบ้านเช่นแมวเช่นหรือว่าเอาสุนัขอะไรประมาณนี้คือเลี้ยงไว้เฝ้าสวนเลี้ยงแล้วมีประโยชน์ในการที่จะใช้งานเป็นสัตว์ชนิดใหญ่ช้างอะไรประมาณนี้ม้าอูฐวัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแกะแพะอะไรประมาณนี้ที่เป็นคือที่สิ่งที่มีประโยชน์หรือสวยงามเหมือนกับกระต่ายอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับพี่น้องมันไม่ใช่สัตว์ชนิดแบบนั้นคือเป็นสัตว์ที่มันคือมีชีวิตอยู่มันก็ดูน่ารังถูกรังเกียจวะลากานะฮัยยันกานะไอบันคือเป็นสัตว์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาแม้ว่ามันจะมีชีวิตเนี่ยกานะไอบันก็เป็นที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากเข้าใกล้อันนะฮูอัสักกูก็เป็นสัตว์เป็นสุนัขชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่มีใครแบบจะไปจัดการอะไรกับมันฟะกัยฟะฮูวะมัยยิตุนแล้วมันเป็นซากสัตว์เนี่ยใครจะไปวุ่นวายอะไรกับมันท่านนบีก็หยิบขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามีใครไหมที่จะซื้อสัตว์ตัวนี้เนี่ยซากสัตว์อันนี้เนี่ยที่ท่านนบีหยิบหูมันขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามีใครจะซื้อไหมคือท่านนบีไม่ได้ดูถูกสัตว์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในสภาพที่ดูถูกสัตว์แบบนี้นะครับไม่ได้ดูถูกแต่ต้องการที่จะให้ซอฮาบะห์ได้เข้าถึงเป้าหมายของการดำรงชีวิตในดุนยาจึงนำซากสัตว์ตัวนี้มาเป็นการสั่งสอนแม้ว่าซอฮาบะห์จะยอมรับว่าแล้วตอนที่มันมีชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แต่มาชาอัลลอฮ์สัตว์ตัวนี้มันไม่มีชีวิตแล้วอัลลอฮ์ให้วิญญาณมันออกจากร่างไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์ในการสั่งสอนผู้คนในการสั่งสอนพวกเราด้วยท่านนบีก็บอกว่าฟะกอละท่านนบีก็ได้กล่าวว่าฟะวัลลอฮิลัดดุนยาอะฮวานุอะลัลลอฮิมินฮาซาอะลัยกุมท่านนบีบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโลกดุนยานี้อะฮวานุมันต่ำต้อยยิ่งกว่ามันด้อยค่ายิ่งกว่าอะลัลลอฮิสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินฮาซามากกว่าซากสัตว์อันนี้อะลัยกุมที่อัลเลาะห์ได้ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมาอยู่ในดุนยานี้หะดีษบทดังกล่าวบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นมหาบุรุษที่
ได้สั่งสอนได้พูดจาออกมาด้วยวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายันตึกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาและมุฮัมมัดไม่ได้พูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาด้วยอารมณ์ของตัวเองแต่จะพูดออกมาด้วยวะฮยูจากอัลเลาะห์ก็คือการดลใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเปรียบเทียบชีวิตของดุนยาที่มันคือการกอบโกยชีวิตของดุนยาที่คือความเพลิดเพลินชีวิตของดุนยาที่เราหลงไหลถ้าเปรียบเทียบกับโลกอาคิเราะห์หรือว่าณที่อัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยมีด้อยค่ายิ่งกว่าซากสัตว์ที่ท่านนบีนั้นได้หยิบออกมาให้ซอฮาบะห์ได้ดูว่าใครจะซื้อไหมเพียงแค่หนึ่งดิรฮัมแต่สุดท้ายมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้ยังประโยชน์อะไรเลยถ้าเราเปรียบเทียบในแง่มุมของความสวยหรูการดำรงชีวิตทั้งหลายในดุนยานี้แต่มันจะเป็นประโยชน์กับคนมุสลิมที่คิดพิเคราะห์ได้วางเป้าหมายได้ที่เขานั้นสามารถที่จะมองได้ว่าเขาควรจะต้องกระทำอย่างไรและวางเป้าหมายอย่างไรเขาควรที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เขานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างดีงามทั้งดุนยานี้และอาลัมบัรซักและโลกอาคิเราะห์ถ้าเขาเข้าถึงเป้าหมายเขารู้ถึงเป้าหมายเขารู้ถึงสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้และไม่หลงลืมไม่มากเรื่องโลกหนึ่งโลกใดโลกหนึ่งโลกใดก็คือโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์เนี่ยสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับการดำรงชีวิตในดุนยาอินชาอัลลอฮ์เขาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเมื่อเรารู้ถึงสิ่งดังกล่าวแล้วเนี่ยเราก็กลับมาระมัดระวังตัวเราเองกลับมาตรวจสอบตัวเราเองว่าเอ๊ะเรามากไปหรือไม่เราเยอะไปหรือไม่ในดุนยานี้เราได้กระทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดมากจนเกินเหตุไปหรือไม่จนกระทั่งทำให้เรานั้นหลงลืมไปว่าเรามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่ออะไรเรามาอยู่ในดุนยานี้เพื่อที่จะไปสู่โลกอาคิเราะห์ใช่หรือไม่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานว่ายาอายูฮันนัสโอเหล่าบรรดามนุษยชาติเอ๋ยอินนาวะดัลลอฮิฮักกอแท้จริงสัญญาของอัลลอฮฺสุภาโนตาลานั้นเป็นจริงอยู่เสมอไม่เป็นหมันเป็นอันขาดฟาลาตะกุรรันนักุมุลฮายาตุดดุนยาและสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ให้ชีวิตในดุนยาเนี่ยมันได้ทำให้ท่านนั้นเกิดความหลงไหลในตัวมันอย่าจมมืดอย่าเรียกว่าอย่าหลงไหลอย่าหมกมุ่นอยู่กับชีวิตของดุนยาวะลาตะกุรรันนะบิลลาฮิลกุรูรและอย่าได้ถูกหลอกลวงเป็นอันขาดในชีวิตในดุนยานี้เพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องเรื่องราวของการดำรงชีวิตในดุนยาถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและถ้าเรานั้นได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนอินชาอัลลอฮ์เราก็จะประสบความสำเร็จทั้งสองโลกด้วยกันอินชาอัลลอฮ์ฮะดิษในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยอินชาอัลลอฮ์เพื่อให้เราทุกคนนั้นได้ดำรงชีวิตในดุนยานี้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและก็สมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์กลับมาพบกันใหม่นะครับในตอนต่อๆไปนะครับกับรายการวจนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางวิทยุเสียงอิสลามยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ทรงโปรดปรานพี่น้องทุกท่านนะครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา